ให้หุ้นฟรีอะไรมันไม่ใช่ครับมันเป็นการซื้อขายหุ้นกันปกติไม่ได้ชักเข้าชักออกนะครับเขาเข้ามาซื้อหุ้นผมจำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์7-8% ซื้อเสร็จก็ขายคืนมาไม่ได้ชักเข้าชักออกเลยเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวว่าโอ้โหคุณดนัยไปบอกว่าถ้าทำการพนันต้องไปเอาคนเชี่ยวชาญมาให้หุ้นฟรีอะไรมันไม่ใช่ครับมันเป็นการซื้อขายหุ้นกันปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนเขาก็เรียกทุกคนมาสอบสวนแล้วก็เป็นพยานแล้วนะครับ